ยูนีซองโตเนาะจ้ะอันนั้นเป็นขาบเก่าคนครับขาบเก่าคนก็มีนะสงสัยเป็นขาบแต่ว่านเนาะออกเมื่อคืนก็เมื่อวานเนี่ยนะต้นมะม่วงนะมารอเบิ่งน้ำปลามะม่วงครับกลับมาเอาแถวเลาะเที่ยงคือเก่าครับ3ตัวเจอพี่น้องกำลังขึ้นมาเนาะจ้ะช่วงเฮาไปตายทั้งเอือนครับเพิ่นขึ้นมาพี่น้องรู้ตอนนี้แข็งแห้งอะไรอะไรแข็งอะเนาะจ้ะต้องขึ้นก่อนรอก่อนเนาะตัวกำลังขึ้นก็มีคือกันจ้ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหนูกับ FC ครับ FC ใหม่ผู้เข้ามาชมทะโลกทั้งครับวันนี้ก็มาพบพ่อกันกับบ่าวนัดกับซอกกอยคือเก่าครับสวัสดีจ้าวันนี้มาพบพ่อกันในช่วงกลางคืนจ้าพี่น้องจะพาไปหาลอตายเบิ่งจักรจันจ้าไปลุ้นไปชมกันจ้าว่าสิออกเฮายังจ้าไปเลยจ้าไปครับพี่น้องลุ้นเบิ่งน้ำกันครับวันนี้สิพาพี่น้องมาหาไต่เบิ่งนางจักจันครับแม่งจักจันพี่น้องนางเพิ่นขึ้นมาหลอกขาบครับก็ไปลุ้นเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องว่าเพิ่นสิมีบ่ครับแต่ว่าบ่าวนาเทนอยู่ข้างเถียง 2-3 ตัวครับพี่น้องน่าจะมีครับก็เลยสิไปเลาะเบิ่งครับหลอน้ำปลาม่วงปลาต้นยางครับพี่น้องน้ำปลาม่วงปลายางครับแต่รอหายจากของแล้วครับพี่น้องไปลุ้นเบิ่งน้ำกันครับวันนี้มาหานางจักจันน้องสกอยจ้ะเพิ่นหลอกขาบครับพี่น้องเลยจ้ะพี่น้องจักหน้าเนาะนี่กับโกะสิมากินบ่นี่หารอเบิ่งน้ำต้นม่วงต้นยางน้องสกอยน้ำไห้นี่ครับที่มันเหมือดเนี่ยครับพี่น้องรอยังมันคืนครับตัวที่สองเนาะสกอยเริ่มปงปีกแล้วจ้ะพี่น้องนี่เริ่มปงปีกแล้วครับหนึ่งอ่อนเนาะตัวสามเนาะอันนี้กำลังออกมาเนาะจ้ะไปขวาหรือว่าไปถอดจ้ะพี่น้องรู้สาเสียวมันมันเนาะแต่ก็บ่ได้หาทุกมือเด้อจ้ะพี่น้องปีนี้เฮาบ่ได้ไปขุดนางเพิ่นเนาะจ้ะปีกายยังได้ขุดครับปีนี้บ่มีครับพี่น้องก็เลยมาเงี่ยงไฟมาเห็นเนาะสกอยก็เลยลองมาไต่เบิ่งครับไต่ก็ไต่ดำเทือ2เทือแล้วพี่น้องบ่ได้ไต่คู่มือเนาะจ้ะบ่เบิดดอกครับเพราะว่าอยู่ป่าอยู่สวนทางอื่นก็สิมีคือกันเนาะจ้ะอันนี้เฮาหาไต่น้ำไห้น้ำสวนเจ้าของครับพี่น้องแต่บ่ได้กินเนาะดำ10โต20โตเนาะสกอยจ้ะบ่ได้กินครับกินดำเทือครับพี่น้องปีละเทือเนาะสิได้กินครับตัวนี้เพิ่นเริ่มปงปีกแล้วเนาะจ้ะปลาทิ่มไว้สักหน่อยเพิ่นสิเป็นโตแข็งเนาะบินได้ครับมันเรือจ้ะพี่น้องนี่เป็นขาเพิ่นครับตัวนี้เป็นขาเพิ่นที่ออกไปแล้วครับพี่น้องเหลือแต่ขาเพิ่นครับดอกมาโตเพิ่นแก่เพิ่นแข็งแล้วเพิ่นก็บินนี้ครับตัวนี้ก็ปงปีกแล้วเนาะจ้ะเริ่มหาลายแล้วจ้ะพี่น้องเริ่มแข็งแน่แล้วเนาะนี่ได้ก็ไปขัวไว้เนาะจ้ะคันไปปล่อยไว้เพิ่นเป็นโตแข็งครับก็ไต่น้ำปลายางไปครับพี่น้องเห็นอีกแล้วบ่รอบแรกของปีเลยเนาะท่านบ่ตายไฟเห็นก็บ่ได้มาหาเนาะบ่ฮู้เพิ่นออกครับเริ่มป้องปีเพิ่นแล้วเนาะจ้ะต้องตายตะเว่นครับจักหน่อยก็เริ่มแข็งแล้วเนาะจักหน่อยเพิ่นก็บินได้เนาะ
กำลังออกเลยจ้ะพี่น้องต้องหายังมึงคืนเนาะเพิ่นสิออกยังมึงคืนจ้ะออกแต่หัวเว่นนี่เนาะจ้ะออกแต่ขาเพิ่นเนาะกับสิเริ่มตะเว่นตะเว่นตกนี่ก็เริ่มนะครับประมาณ 6:00 น. ทุ่ม 1:00 นี่เนาะจ้ะตอนนี้อยู่สูงแห้งครับเอาบ่ได้ครับพี่น้องตัวใดเอาบ่ได้ก็ปล่อยไปครับเอาต่ำๆเนาะตัวของหันอยู่สูงเนาะจ้ะสิพร้อม5ลายบินแล้วเนาะนี่จ้ะเริ่มปีกแข็งแล้วครับต้นเดียวกันเนาะนี่สองโตครับทีนี้ปีกเพื่อนนี่ที่เริ่มแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วจะพี่น้องโตก็เริ่มแข็งเนาะให้เราเว้นมาเริ่มห้องแน่นจ้ะช่วงห้องคำนำเป็นที่ห้องอันนี้เป็นขาบเก่าครับ3-4ขาบพี่น้องแต่รอบก่อนครับทางพี่ก็มีครับพี่ขาบเก่าเพิ่นก็มีเนาะจ้ะลายยังไม่ที่ออกไปเอาตามพี่น้องเพิ่นเป็นนางเพิ่นครับเพิ่นสิขึ้นมาจากดินเนาะซอกอยเพิ่นเฮ็ดรูอยู่ในดินครับเพิ่นก็สิขึ้นมาเป็นมะกอน้ำต้นใหม่มาหลอกขาบเป็นโตจักจันครับเพิ่นจากนางเพิ่นก็สิมาเป็นโตเพิ่นครับตัวนี้ให้สองโตเนาะตัวขึ้นก่อนรอก่อนเนาะตัวกำลังขึ้นก็มีเท่ากันจ้ะตัวนี้กำลังขึ้นเนาะจ้ะกำลังรอออกมาครับปีกกำลังสิปงเนาะบางทีเราจะพี่น้องเริ่มจากปีกสินะแป๊บเดียวได้เนาะสกอยจ้ะเริ่มปงขึ้นเรื่อยๆข้อข่าวก็แข็งเนาะมาดูจะอีกประมาณ2 โมงบ่ถึง30นาทีเนาะจ้ะปีกเป็นแข็งครับสิเหลือแต่ขาเพิ่นครับวันนี้เริ่มแข็งแน่แล้วเนาะตัวนี้เพิ่นออกก่อนจ้ะพี่น้องตัวใดออกก่อนปีกเริ่มยาวแล้วเนาะอะไรปีกแข็งเนาะจ้ะตัวนี้กำลังสีออกเลยเนาะจ้ะกำลังโผล่เลยครับกำลังขึ้นมาจากขาบนี่ครับตัวนี้กำลังขึ้นมาเนาะนี่ขั้นได้หลอกนี่ขั้นได้โผล่อยู่ครับพี่น้องสิปล่อยเพิ่นไหวครับไหวเพิ่นเป็นขาเป็นโตก่อนพี่น้องลักษณะของเพิ่นครับพี่น้องก่อนสิไปเป็นโตจักจันครับอันนี้สิเป็นนางเพิ่นครับเป็นนางเพิ่นขึ้นมาจากกี่ดินครับพี่น้องเพิ่นสิอยู่ในไต่ดินครับถึงเวลาเพิ่นก็สิขึ้นมาก่อต้นใหม่มาหลอกขาบกลายเป็นนางจักจันครับเป็นโตจักจันพี่น้องจะหนีสองโตเนาะจ้ะอันนั้นเป็นขาบเก่าคนครับขาบเก่าคนจะมีเนาะสงสัยเป็นขาบแต่ว่านเนาะออกเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยต้นมะม่วงเนาะมารอบางน้ำปลามวงครับสองโตครับที่ต้นต้นนี้เห็นสองโตเนาะที่ที่บ้านอยู่ฝั่งผลตัวหนึ่งครับแต่ฮะเป็นเขียวขาวนะเมื่อเดือนพฤศจิกายนดิบเนาะแต่ถึงยังไม่หันได้ออกเคลื่อนเลยจ้ะต
ำลังเพราะว่ากำลังเริ่มออกจากพี่น้องแต่เริ่มมีไฟนะเดิมเด็กปีกเพื่อนเดิมแข็งแล้วเนาะจ้ะหน้าลายปิ่นนะครับขาเก่าเพื่อนก็มีเนาะนี่เพื่อนไตออกจากขาเพื่อนแล้วเนาะจ้ะกลับมาเอาแถวเลาะเทียงคือเก่าครับสามตัวเจอพี่น้องกำลังขึ้นมาเนาะจ้ะช่วงเฮาไปไต่ทั้งเอื้อนครับเพิ่นขึ้นมาพี่น้องนี่ตัวนี้แข็งแห้งอะไรอะไรแข็งอะเนาะจ้ะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลามาสรุปผลงานกันครับวันนี้มาเบิ่งผลงานที่ใดกันครับนี่ครับพี่น้องผลงานที่ใดเป็นนางจักจันทร์ครับเป็นตัวอ่อนเพิ่นครับตัวอ่อนจักจันทร์ครับพี่น้องเป็นนางที่เพิ่นขึ้นมาจากดินขึ้นมาหลอกขาเป็นตัวจักจันทร์ครับได้อยู่นี่ก็ประมาณ20กว่าตัวครับพี่น้องบ่ได้ครัวครับบ่ได้เอามาหลายครับพี่น้องเอามาแต่บ่ได้กินครับก็ไว้เพิ่นแพร่พันธุ์ไปอีกครับพี่น้องเอาละครับสำหรับคลิปนี้บ้านนั้นก็สิได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของวันที่4มีนาคมปีพ.ศ. 2566ครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปจังใดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านนั้นกับสาวกอยเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปครับสำหรับคลิปนี้บ้านนั้นกับสาวกอยขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้ามื้อหน้าครับสวัสดีครับ